ลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้บ้มก็มาตามสัญญาแล้วนะคะวันนี้บ้มจะพาพี่พี่ไปปั่นคนนะคะแต่ก่อนจะไปปั่นคนบ้มก็มีอะไรพิเศษมาแนะนำพี่พี่ด้วยนะเอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็เราก็ทราบกันดีแล้วนะคะว่าช่วงนี้ฟรีไฟก็ออกไอเทมมาบ่อยเหลือเกินเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะแล้วเพชรเนี่ยก็หมดไวนะคะแต่ช่วงนี้นะคะ Dtrack นะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะแพ็คเน็ตสุดคุ้มมีทั้ง50บาทนะคะ 3GB 1วันและ210บาท 10GB 7วันนะคะทุกคนค่ะโดยทั้ง2แพ็คเกจเนี้ยก็ต่างกันแค่เน็ตแล้วก็ไอเทมเฉยๆเลยนะคะตามภาพเลยนะจ๊ะแต่ไม่ว่าจะอย่างไหนนะคะก็คุ้มสุดๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วทุกคนงงใช่ไหมคะว่าจะทำยังไงนะคะเติมแบบไหนอะไรยังไงมาเดี๋ยวพี่พาไปทำให้ดูนะคะนี่เลยค่ะแอป AirPlay นะคะถ้าเราเปิดมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็เข้าไปที่แพ็กเกจเสริมนะคะแล้วก็บรรทัดที่2จ้า Dtag เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกรอกเบอร์ Dtag ด้วยนะคะทุกคนก็จะมี2แพ็กเกจด้วยกันนะคะ 3GB นะคะแล้วก็ Net Gen Speed 10GB นะคะมีให้เลือก2อันนะคะก็เดี๋ยวพี่ข้าวจะพาไปเติม50ละกันนะคะอย่าลืมนะคะโปรดีๆแบบนี้นะคะก็หาเลือกซื้อได้ที่ Shopee ด้วยเช่นกันนะจ๊ะเอาละค่ะวิธีเติมไอเทมโค้ดนะคะในเกมนะจ๊ะมาจะพาไปทำให้ดูเข้ามาที่ประกาศนะคะแล้วก็แลกไอเทมโค้ดกดเข้าไปก็จะมาเจอหน้านี้นะคะอย่าลืมเช็ครหัสID ของตัวเองด้วยนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะก็กรอกไอเทมโค้ดที่ได้มาเลยนะจ๊ะนี่เลยใช้งานรหัสค่ะตกลงทำกันนี่จ้าได้มาแล้วนะคะกล่องไอเทมโค้ดนะคะสุ่มปืด M1887 2กล่องไปสุ่มกันฟรีๆเลยนะจ๊ะเอาละค่ะทุกคนค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะทุกคนค่ะพิเศษสุดๆจาก AirPlay Shopee นะคะเอาใจคอเกมฟรีไฟรับเงินคืน 100% เมื่อซื้อแพ็คเน็ต Dtag ฟรีไฟผ่านทางแอป AirPlay หรือ Shopee นั่นเองนะคะพิเศษยังไงคุ้มแบบไหนนะคะนี่เลยคุ้มที่1ได้เงินคืน 100% สูงสุด100บาทเงินได้ของไปใช้ฟรีๆเลยใช่มั้ยล่ะคะคุ้มที่2ได้กล่องสุ่มไอเทมโคตรเทพนะคะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะกล่องสุ่มปืน M1887 นะจ๊ะคุ้มที่3เล่นฟรีไฟฟรีไม่เสียค่าเน็ตเลยด้วยและสุดท้ายคุ้มที่4ได้เน็ตเต็มสปีดเอาไว้เล่นอย่างอื่นชิวๆเลยจ้าอะยังค่ะทุกคนค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะนอกจากจะได้เน็ตมาเล่นเกมแบบไม่อั้นแล้วเนี่ยยังมีโปรโมชั่นคืนเงินอีกด้วยนะคะทุกคนค่ะมาเดี๋ยวพี่จะพาไปทำให้ดูนะคะมาที่พ็อกเก็ตนะคะบรรทัดที่3จ้าคูปองเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กรอกนี่เลยนะคะใส่คูปองเข้าไป Dtag IF 100นะคะเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปนี่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็กดคําว่าใช้เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็กรอกเบอร์เราเข้าไปนะคะเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็จะได้เงินคืนแล้วนะจ๊ะโปรโมชั่นแบบนี้นะคะของดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะจ๊ะทุกคนอยู่บ้านก็เทพได้มีก่อนซื้อก่อนเทพก่อนซื้อเลยจ้าดีกว่าไม่เล่นเล่นโซโล่อ่ะมันเหงาโลพี่ป.2ได้ยินผมไหมอ่ะอะไรนะพี่ได้ยินผมไหมคะอะไรไม่ได้ยินถามว่าได้ยินไหมโลได้ยินแม่ผู้ชายเสียงแปลกๆว่าพ่อมาบอกผม6ขวบครับไม่มีคนเล่นสบายพี่อายุเท่าไหร่อ่ะพี่เป็นพี่ผมพี่อยู่ป.ไหนอ่ะอยู่ม.2ม.2แล้วเหรอผมอยู่ป.2เองอ่ะดีใจด้วยพี่เล่นเก่งปะไม่อ่ะพี่ชื่ออะไรอ่ะไม่บอกอย่าหลอกถามผมจะได้เรียกถูกไงงั้นผมเรียกพี่ป.2นะเออชื่อพี่เรียกชื่อในเกมพี่สะกดยังไงอ่ะก็ลองสะกดเอาเองดิถ้าสะกดไม่ตกภาษาไทยนะเดี๋ยวผมอ่านได้ออกอ่ะครูยังไม่สอนนะมันเป็นภาษาอะไรอ่ะพี่ no เพราะวันนี้มันออกได้2รอบแล้วพี่อันนั้นเสียงพ่อพี่หรอเออเสียงพ่อพี่ดูจังเลยอ่ะ
เฮ้ยเพราะเด็กว่าเสียงพ่อดุว่ะเด็กว่าเสียงพ่อดุว่ะฝากสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อเล่นเกมเปล่าลูกเป็นไหนนี่แหละเล่นไอดีพ่ออยู่เนี่ยพี่บอกอันนี้พ่อพี่ถามพ่อพี่ให้หน่อยชื่ออ่านว่าอะไรอ่ะลูกเป็นเสียงพ่อพี่พ่อพี่ตั้งว่าอะไรอ่ะอ่านผมอ่านไม่ออกอ่ะเอ้ยดุบ้าเลยตรงตานนกจับนกมาขังเลยพ่อชื่ออะไรพ่อผมก็เล่นนะพ่อผมเป็นนักแข่งด้วยชื่อแหละชื่อพ่อน้องอ่ะตัวพี่เป็นเอฟไฟก็นี่แหละตัวนี้ก็ตัวพ่อผมเหมือนกันผมก็เอาตัวพ่อมาเล่นใช่แล้วชื่อพ่อไม่คุ้นกับคนที่แข่งเลยวะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะว่าพ่อไม่มีเวลาแข่งแล้วก็ชอบมีคนมาตื้อให้พ่อไปแข่งผมไม่หรอกผมเอามาเปลี่ยนชื่อเล่นเฉยๆเพราะว่าผมไม่อยากให้คนทักแล้วตอนนี้ตักเตียวก็หลอกเขาไม่ได้หลอกหนูบอกให้นอนพ่อบอกว่าพี่ฟังผมปะเนี่ยเขาบอกไม่ต้องหรอกพี่ฟังผมปะเนี่ยฟังดิพี่พูดกับพ่อพี่หรือว่าพี่พูดกับผมเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยทำเสียงธรรมดาเลยว่าเห็นมันรำคาญยังพี่ครับพี่ผมจะบอกว่าพ่อบอกว่าถ้าจะเอา ID พ่อไปเล่นน่ะให้เปลี่ยนชื่อเล่นนะเพราะว่าพ่อผมเล่นกลางเดี๋ยวเขาหาว่าพ่อกลางพ่อบอกแบบเนี้ยก็ดีเดี๋ยวไม่เอาซะแล้วใครเขาบอกไม่ให้กับใบนอนเขาด่าเขาได้โอ้ไม่รู้เรื่องเลยใจเย็นๆพี่อย่าด่ากันดีผมอยากเล่นกับพ่อพี่อ่ะผมแอด ID พ่อพี่ได้ปะได้น้องไปตายเลยเดี๋ยวแอดมาพ่อพี่ชื่ออะไรอ่ะเผื่อเป็นเพื่อนกับพ่อผมอ่ะฮึโอ้ไม่เป็นหรอกพ่อพี่อยู่เมืองเพชรเนี่ยเพชรบุรีอ่ะผมน่ะไม่ใช่เป็นเพื่อนในเกมกันอ่ะไม่มีพี่ต่อรถพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อการันอะไรนะพี่ชื่อการใครตั้งให้พี่อ่ะพ่อพี่หรอเฮ้ยแล้วชื่อของใครจะตั้งไงวะนอกจากพ่อกับแม่แล้วก็แล้วพ่อละพ่อหรือแม่ตั้งล่ะรู้ไม่ไผ่ตั้งให้ใครล่ะรู้ไม่ไผ่ตั้งให้รู้ไม่เอาพี่ออกมาจากพี่บ้าแล้วพี่การพี่พูดแบบนี้ต่อหน้าพ่อพี่พูดแต่แบบนี้ต่อหน้าพ่อพี่ได้ยังไงอ่ะพ่อพี่จะเสียใจหรือเปล่าอ่ะไม่ได้ใช้อ่ะเฮ้ยว่าใช้เสียงธรรมดาดิฟ้าอย่าแอคเสียงเลยวะพี่ครับผมอายุแค่7ขวบพี่จะให้ผมเสียงแบบไหนอ่ะครับเฮ้ยมึงนี่แอคเก่งนะไม่ใช่กูแยกแยะไม่ถูกแอคเก่งอะไรพี่ทำไมต้องพูดไม่พอกับเด็กอ่ะครับพี่แบบพี่อ่ะอันนี้มาอยู่บ้านเนี่ยมันก็มุดทำไมพี่ต้องพูดไม่พอกับผมมาเอาพี่เจอคนที่ไม่บอกอ่ะเอ้าบอกเองก็ยากมาดีเลยโอ้โหอะไรแจ๋วแต่ชื่ออะไรผมชื่อเบิ้มครับอะไรนะเบิ้มบอเบอร์ไม่โทรเบิ้มดีใจด้วยแต่พ่อผมตั้งให้เองอ่ะไม่ได้ถามเลยบางทีเอาก็ประโยคบอกเล่าพี่ไม่เคยฟังหรอกไม่อะไม่พ่ออาจารย์สอนว่าเวลาแนะนำตัวก็ต้องแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอายุเท่านั้นตอนนี้อยู่ป.ไหนอาจารย์ให้แนะนำตัวแบบเครียดแล้วอ่ะน้องเบื่อส้มตำอยากแบบส้มตีนพี่รู้ไม่ค่อยพอเลยใครสอนพี่รู้ไม่พอเนี่ยโอ้โหต่อหน้าพ่อพี่ยังพูดไม่พอเลยถ้าสาวรับหลังพ่อพี่ต้องตบผมแน่เลยเนี่ยถ้านอกจอเฮ้ยนี่พี่ไม่ได้ต่อหน้าพ่อพี่ต่อหน้าแม่พี่ตบเด็กป่ะต่อหน้ารับหลังพี่ตบเด็กป่ะไม่อ่ะเตะเองเดียวเลยพี่โหดจังครับผมเป็นลูกศิษย์พี่ได้มั้ยพี่รับผมพี่โอ้ยพูดเลยมาชัดๆหน่อยเด้อเอาตื้อปืนได้แล้วไปเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้พี่เจอคนประมาณ20คนโหลพี่แป๊บนึงดิผมฆ่าอยู่เนี่ยเพิ่งเก็บไปนี่นึงแล้วเนี่ยตอนนี้คน20คนนะพี่เจออยู่ตอนนี้พี่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวโอ้
ต้องมองข้างล่างพร้อมหรือยังพี่ครับฮะพี่นี่ใส่ดีมากเลยพี่รู้ป่ะแต่ว่าพี่แค่พูดไม่พอเพื่อนกับเราเพราะอย่างเอ๋ยบางทีอะเพื่อนเฮ้ยใจเย็นๆเฮ้ยบางทีนะพี่เข้าไปทำไมน่ะนะเฮ้ยเอ็งนี่ลง YouTube เหรอวะพ่อพี่บอกดูคลิปเอ็งประจำอ่ะไม่เคยพูดตายโอ้ no ใครเอาอ่ะใครลงคลิปอะไรเฮ้ยพี่มีคนยิงสิครับรออะไรล่ะน้องชายพี่ผมไม่เข้าใจใครลง YouTube อะไรพ่อพี่พูดอะไรอ่ะเออพ่อพูดเลยเฮ้ยพ่อเขาเป็น FC เราอ่ะชื่อช่องอะไรMC เบิ้มอ่ะพ่อเขาบอกดูเราจำได้อ่ะเฮ้ยพ่อเขาตัวจริงว่ะพ่อเขาบอกเขาจำเราได้เขาบอกว่าเราทำกิ๊บติ๋วสาวอ่ะเฮ้ยพ่อเขาเอาเรื่องว่ะคุณพ่อไม่เจ็บว่ะมาพี่ป้ามึงแม่ผมเนี่ยไปกินข้าวแบบเอาแล้วนี่พี่ลดแล้วพ่อพี่มั่วแล้วพ่อพี่จำติ๋วหรือเปล่าไม่มั่วแหมเราก็อายุ6ขวบเฮ้ยพูดเล่นได้ว่ะพ่อพี่ชอบดู YouTube หรอโอ้ยพ่อ FC ตัวจริงอ่ะคุณพ่ออ่ะคุณพ่อโคตรเจ๋งเลยอ่ะแต่พ่อเป็นนักเลงหรือเปล่าอ่ะโอ้ยจบแล้วคุณพ่อจำได้หรอมีใครจำอุ้ยเป็นแบบโคตรปลื้มอ่ะคือตัวแบบเฮ้ยแบบปลื้มมากเลยอ่ะแบบแสดงว่าคลิปเราอ่ะดูทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะคุณพ่อชอบไหมถามคุณพ่อหน่อยชอบไหมดูประจำดูประจำด้วยตัวคนดูประจำทำเสียงเด็กอ่ะเอางี้ดีกว่าคุณพ่ออยากให้ลงคลิปแบบไหนคะแนะนำได้นะขอแบบว่าลงคลิปแบบว่าเกณฑ์คนเรื่อยๆพี่บอกแล้วไงว่าเบิ่มอ่ะช่องเบิ่มอ่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยอยู่คุยเขาน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนคุณพ่อก็ดูเราคือแบบน้องเขาจำเราน้องเขาไม่รู้จักเราน่าจะไม่เคยดูเราเล่นไม่เคยดูคลิปเราแต่ว่าคุณพ่อดูแล้วจำเสียงเราได้อย่างแบบคือแบบดีมากเลยนะ